เทเต้ผมแก๊ส 0K นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําการเก็บของนะครับผมว่าของไหนควรเก็บของไหนควรไม่ควรเก็บควรขายทิ้งไปนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยคลิปนี้มีประโยชน์มากนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับผมก็ตามต้นคลิปที่พูดไปนะครับผมคลิปนี้ก็มันจะมาสอนดูของนะครับว่าของไหนควรเก็บของไหนไม่ควรเก็บมาเองนะครับผมโอเคแต่ว่าก่อนเราจะไปพูดถึงการหาของการดูของต่างๆนะครับผมขออธิบายเพิ่มเติมสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมว่าเกมนี้นะครับผมมันจะมีเกรดของอาวุธเนี่ยมันจะมีทั้งหมดนะครับผม6เกรดนะครับนั่นก็คือเกรดคอมมอนนะครับเกรดอันคอมมอนเกรดแร่เกรดอีพิกเกรดเลเจนเดอรี่แล้วก็เกรดมิสติกนะครับซึ่งเกรดมิสติกจะเป็นเกรดที่หายากสุดในเกมนะครับผมแล้วก็เวลาเราใส่เนี่ยมันจะมีออร่าขึ้นที่ตัวเราหรือว่าขึ้นที่ของชิ้นนั้นที่เป็นมิสติกนั่นเองนะครับผมโอเคตามนี้นะครับผมซึ่งไอของพวกนี้เนี่ยมันจะดรอปจากไหนบ้างนะครับผมขอบอกเลยนะครับว่ามอนทุกตัวในเกมนี้นะครับผมมีโอกาสดรอปทุกเกรดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นมอนสลามเนี่ยสลามแบบกิกี้เนี่ยสลามเบลหนึ่งนะครับผมรวมไปถึงมอนแบบกิกี้เบลอื่นๆทุกตัวในแมปนี้นะครับผมทุกตัวในเกมเลยนะครับผมมีโอกาสดรอปของทุกเกรดนะครับผมอยู่ที่ว่ามอนตัวนั้นเนี่ยมันมีโอกาสดรอปเกรดเป็นเทียอะไรบ้างนะครับผมซึ่งเทียแต่ละเทียนะครับผมมันจะมีเงื่อนไขในการใส่ไม่เหมือนกันนะครับผมเช่นเทียที่หนึ่งนะครับผมมันจะมีเงื่อนไขก็คือเราต้องเลเวลหนึ่งนะครับผมแล้วก็มาสเตอรี่ของอาชีพเนี่ยหนึ่งนะครับผมเทียที่สองนะครับผมนั่นก็คือมาสเตอรี่10แล้วก็เลเวล10นะครับผมซึ่งไอ้มาสเตอรี่เนี่ยมันจะเป็นเฉพาะวุฒินะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าเป็นพวกของสอยทั่วไปเนี่ยก็เป็นแค่เลเวลนะครับผมแล้วก็เทียที่3นะครับผมอยู่ในช่วงเลเวล30นะครับผมแล้วก็มาสเตอรี่20นะครับแล้วก็เทียที่4นะครับผมจะอยู่ที่เลเวล50แล้วก็เทียวุฒิอยู่ที่ไม่ใช่เทียวุฒิ4มาสเตอรี่วุฒิอยู่ที่40นะครับผมถ้าใครงงเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปประกอบไว้ให้นะครับผมว่าเทียไหนต้องการเงื่อนไขอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมโอเคตามนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับผมเทียในที่สูงสุดในเกมนี้ก็อยู่ที่ตอนนี้นะที่ผมอัดคลิปอยู่ก็คือเป็นเทียที่4นะครับเพราะงั้นเนี่ยการฟาร์มนะครับผมก็แบ่งตามโซนเลยครับการเช่นแบบว่าโซนแรกเนี่ยก็จะดรอปเฉพาะเทียหนึ่งโซน2ดรอปเทียหนึ่งและ2โซน3ดรอปเทีย2และ3และโซน4ดรอปเทีย3และ4นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็อยู่ที่ว่าเราเวลเท่าไหร่อยากจะฟาร์มอะไรก็ไปฟาร์มแล้วแต่เราเลยนั่นเองนะครับผมแล้วสเตตอะไรที่เราควรเก็บในเกมนี้บ้างนะครับสเตตที่ควรเก็บในเกมนี้นะครับผมหลักๆ ก็มีอยู่ประมาณสัก 4-5 สเตตที่ผมได้คิดแล้วก็ลองเล่นตัวจริงนะครับตั้งแต่เลเวล1จนถึงผมอะไรจนผมเลเวล79แล้วก็ติดลีดเดอร์บอร์ดนะครับผมอันนี้คิงนะโอเคตามนี้นะครับซึ่งสเตตที่ควรเก็บนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือลักครับผมลักนะครับผมเป็นสเตตที่ควรเก็บอันดับ1ในเกมนี้เลยนะครับผมเพราะว่าเป็นสเตตที่มีโอกาสดรอปของแร่กับเราทำให้ตัวเราเก่งขึ้นนั่นเองนะครับผม2นะครับ HP ครับผมซึ่งแน่นอนครับผม HP ในเกมนี้คือเลือดนะครับผมยิ่งเราเลือดน้อยในการฟาร์มต่างๆเนี่ยมันทำให้ช้าลงมากๆเพราะงั้นถ้าเรามีไอเทมที่มีเลือดเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยอยู่ได้นานขึ้นสู้ได้นานขึ้นเก็บของได้นานขึ้นเพราะงั้นเนี่ย HP ก็จำเป็นนะครับผม3นะครับนั่นก็คือค่า quality นะครับผมค่า quality ก็คือค่าที่ทำให้มอนที่เราตีเนี่ยมีโอกาสดรอปของมากขึ้นนะครับผมซึ่งถ้ามีค่ารักสูงแต่มีค่า quality น้อยเนี่ยโอกาสดรอปของก็จะน้อยเพราะงั้นเนี่ยของเกรดดีๆก็จะไม่ออกนะครับผมแล้วก็ค่าที่4นะครับผมนั่นก็คือค่า Life Steal และ Life Per Second นะครับผมอันนี้คือผมรวมอยู่ในอันเดียวกันเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีคุณสมบัติที่คล้ายกันนะครับ Life Steal นะครับผมคือการดูดเลือด Life Per Second คือการฟื้นฟูเลือดต่อวินั่นเองนะครับผมโอเคตามนี้ที่เหลือก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยต้องการขาดเหลืออะไรในการเล่นนะครับเช่นตัวเราเนี่ยวิ่งช้าแล้วก็หาไอเทมที่มันเสริมการวิ่งมาใช้งานในตอนเคลื่อนที่ก่อนพอถึงจุดฟาร์มแล้วก็เอาของที่มีลักเอาของที่เราใช้เนี่ยมาใส่จริงๆอันนี้คือการพลิกแพงในการเล่นนะครับผมตามนี้นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยอยากจะฟาร์มอะไรก็สามารถที่จะไปฟาร์มตามจุดนั้นได้เลยนะครับผมโอเคตามนี้สำหรับการฟาร์มนะครับแล้วก็มีอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของการหาของนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมร้านค้าในเกมมันจะมีร้านค้าขายอีสเตอร์เข้ามานะครับอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งผมไม่มั่นใจนะครับว่าถ้าหมดกิจกรรมอีสเตอร์แล้วเนี่ยมันจะนำร้านค้าตัวนี้ออกไหมแต่ว่าในปัจจุบันที่ผมอัดคลิปอยู่มันสามารถมาสุ่มได้นะครับซึ่งร้านค้าตรงนี้นะครับผมนี่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมมีโอกาสสุ่มของตั้งแต่คอมมอนจนถึงรีเจนนะครับผมซึ่งมิติกเนี่ยยังไม่เคยเห็นใครสุ่มได้นะครับผมที่ผมกล้าพูดว่าไอ้ร้านเนี่ยมีโอกาสสุ่มได้รีเจนเพราะเพื่อนผมนะครับผมทำการสุ่มจากร้านค้าได้รีเจนผมเลยพูดได้ว่าในร้านค้าเนี่ยมันมีสุ่มตั้งแต่คอมมอนอันคอมมอนแร่อีพิกแล้วก็รีเจนนะครับซึ่งถ้าผมคาดเดามิสติกก็มีโอกาสแต่มันมีโอกาสเท่านั้นน้อยนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับผมในการที่จะหาของในเกมนี้นะครับเพราะว่าในร้านค้าแบบนี้เนี่ยมันจะอิงตามตัวละครเราว่าตัวละครเราเนี่ยเวลเท่าไหร่อยู่เทียร์ไหนแล้วใส่ของเทียร์ไหนได้ก็จะนำของเทียร์นั้นเนี่ยมาสุ่มให้เรานะครับผมโอเคตามนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณ4โก
4โก76ซิเวอร์นะครับซึ่งวิธีการหาเงินก็สามารถกลับไปดูคลิปก่อนหน้าได้นะครับผมตามนี้นะครับตอนนี้ผมอยากจะได้จริงๆส่วนตัวอยากจะได้หมวกที่มีค่ารักเยอะๆนะครับผมนี่หมวกผมแบบค่ารักมันค่อนข้างน้อยนะงั้นเรามาสุ่มหมวกกันนะครับหมวกนะครับผมจะอยู่ที่ของผมนั้นอยู่ที่22ซิลนะครับซึ่งแนะนำสำหรับคนที่แบบว่าเริ่มต้นเล่นแบบยังเป็นกิ๊กี้อยู่นะครับผมก็แนะนำให้เราสุ่มกระเป๋าครับเพราะกระเป๋ามันจะถูกมากถูกสุดๆนะครับผมโอเคจริงๆผมอยากได้แหวนนะงั้นเรามาสุ่มแหวนกันนะครับผมโอเคตามนี้นะครับมาสุ่มกันเลยโบชิ้นแรกนี่นะครับผมเห็นป่ะมันจะมีโอกาสออกของเกรดอื่นๆนอกจากของเกรดที่มันโชว์อยู่ด้วยครับผมซึ่งเกรดที่มันโชว์ก็จะเป็นเกรดคอมมอนใช่ไหมแต่เวลาสุ่มเนี่ยมันจะสุ่มทั้งสเตตแล้วก็สุ่มทั้งเกรดนะครับอ่ะตอบครับอันนี้ก็สีเขียวนะอันนี้ก็เฉยๆนะครับทั่วไปอุ้ยสีเขียวอันนี้ถือว่าโชคดีเนี่ยคุณดาวรีแลคชั่นก็เฉยๆนะครับอุ้ยสีเขียวเด็กแล้วก็ไฟดาเมจโอ้อันนี้ค่อนข้างเกลือครับแต่มีลักห้อยมาได้นึงก็โอเคนะครับผมอ่ะต่อโอ้อันนี้คือเกลือหนักมากนะครับไปต่อกันเลยครับโบอุ้ยสีเขียวมานา HP แล้วก็ไฟโกอันนี้ก็ไม่ได้ใช้นะโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสรุปสั้นๆก็คือการฟาร์มในเกมนี้นะครับผมก็อยู่ที่ว่าเราจะหาของทีอะไรนะครับซึ่งแต่ละโซนก็จะแบ่งตามทีนั้นๆไปเลยนะครับผมแล้วก็ค่าหลักๆในการหาของก็เหมือนกับคลิปฟาร์มเงินเลยนะครับนั่นก็คือค่ารักพวกเพอร์ตี้นะครับผมเพื่อเป็นการแบบว่าทำให้ของเนี่ยออกบ่อยขึ้นออกเยอะขึ้นนะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก 0K ด้วยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมงั้นไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย